วันนี้ครับแมนยูไนเต็ดครับแพ้แมนซิตี้ไป2ประตูต่อ0นะฮะรูปเกมก็อย่างที่เห็นนะครับเป็นซิตี้ที่ครองบอลบุกอย่างเดียวนะครับบุกยูไนเต็ดนะแต่ว่ามีประเด็น 2-3 ประเด็นครับที่เอ้ยผมเห็นละน่านำเสนอนะนั่นก็คือมิดฟิลด์คู่กลางครับของยูไนเต็ดครับเดอะคอมมานเดอร์เฟรดครับกับแม็กโทมิเน่นะครับวันนี้ทั้งคู่พิสูจน์แล้วครับว่าพวกเขาระดับโลกแค่ไหนนะครับวันนี้เฟสกับแม็กโทมิเน่เนี่ยปิดเดอะบอยเขาแบบไปไม่เป็นนะครับลองดูจังหวะนี้ครับดูครับใช้สูตรหนาในการแย่งบอลนะครับทำให้กาเบียนเคซุสเนี่ยกระเด็นลงไปนอนเลยนะครับนี่ครับบาร์เซลด้วยกันครับเฟสเนี่ยดูออกนะครับว่าควรจะใช้สูตรไหนแย่งบอลจังหวะไหนแย่งบอลครับจังหวะนี้ครับเควินเดอะบอยเปิดมาเฟสสไลด์แต่ว่าเฟสไม่ได้สไลด์ตัดบอลครับเพราะเฟสเนี่ยอ่านเกมแล้วดูไพ่ออกแล้วว่าลูกจ่ายเดอะบอยผ่านตัวเองไปแน่เฟสก็เลยสไลด์เพื่อที่จะทำให้แบร์นาร์โดซินวาเสียจังหวะครับสิ่งนี้มิดฟิลด์ตัวตัดเกมระดับโลกทุกคนมีอันนี้เรียกว่าฮาคิสังเกตนะครับตรงนี้ถ้ามีอ่ะก็จะทำให้คาดการล่วงหน้าได้ครับว่าคู่แข่งจะเล่นยังไงจะจ่ายบอลไปทางไหนตรงนี้เฟสคาดการแล้วครับตัวเองขาสั้นแล้วก็ตัวเล็กนะครับสกัดบอลไม่ถึงแน่นอนแต่ว่าสไลด์เพื่อไม่ให้แบนาร์โดเล่นง่ายครับแล้วแบนาร์โดเนี่ยเสียจังหวะเลยครับเฟสอ่านเกมครับอ่านจังหวะล่วงหน้าด้วยฮาคิสังเกตนะครับนี่ครับพอแบนาร์โดได้บอลเนี่ยแทนที่ได้เล่นบอลต้องมาหลบเฟสเกะกะไปหมดนะครับนี่คือความยอดเยี่ยมนะครับของเฟสนะครับที่ทำให้ยูไนเต็ดเนี่ยไม่ได้แพ้ขาดเหมือนตอนเจอลิเวอร์พูลนะครับดูครับแล้วจังหวะนี้เจอไคล์วอล์กเกอร์ครับพูดไปเลยครับโอ้โหแต่ความจริงนะครับเฟร็ดโดนหลอกเพื่อที่จะดันไคล์วอล์กเกอร์เพื่อให้ไคล์วอล์กเกอร์เนี่ยไม่มีพื้นที่เล่นนะครับดังนั้นไคล์วอล์กเกอร์ก็ลอดขาเฟร็ดครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแม็กโทมิเน่ล็อกซ้อนอยู่ครับนี่คือคู่หูกลางรับที่ดีที่สุดของยูไนเต็ดนะครับเฟร็ดปล่อยลอดขาแม็กโทมิเน่มาเก็บคือเฟร็ดเป็นตัวเล็กอยู่แล้วนะครับถูกไหมการที่คนตัวเล็กโดนลอดขาเนี่ยมันก็ควายชิบหายแล้วเหี้ยแต่ว่าเนี่ยแน่นอนเฟสแหกขาเพื่อให้ลอดดากไปครับเพื่อให้แม็กโทมิเน่มาเก็บบอลจังหวะนี้ครับเจอแบร์นาร์โดครับแบร์นาร์โดเลี้ยงผ่านไปได้ครับแต่ว่าเนี่ยครับสังเกตไหมครับสังเกตอย่างที่ผมเห็นเหมือนกันไหมใครสังเกตเห็นกด975862254นะครับกดมานะครับใครสังเกตเห็นนะครับเฟสตั้งใจปล่อยให้เบนาร์โดเลี้ยงผ่านไปครับรอบแรกแต่แล้วเมื่อคุณอยู่ในเฟรดเอนจินเนี่ยคุณจะไปข้างหน้าไม่ได้ครับเบนาร์โดต้องวนมาครับวนมาเจอเฟรดทำไงครับเฟรดปล่อยให้เลี้ยงผ่านไปอีกรอบครับเท่ากับว่าเบนาร์โดเลี้ยงผ่านเฟรด2รอบครับแต่ว่าบอลไม่ได้ไปข้างหน้าคุณก็ยังอยู่ในวังวนกรงนกของเฟรดเอนจินต่อให้คุณเลี้ยงผ่านเฟรดอีก10รอบซึ่งคุณทำได้อยู่แล้วเฟรดก็ปล่อยให้เลี้ยงผ่าน10รอบแต่คุณไปไหนไม่ได้ครับเนี่ยแหละครับคือเฟรดเอนจินความรู้สึกเมนาโดตอนนั้นเป็นไงครับเขาคงไม่เคยเลี้ยงผ่านมิดฟิลด์ตัวรับ2ครั้งในเวลาไล่เลี่ยกันอย่างเงี้ยครับพวกคงไม่เคยเจอแต่ว่าโดนมายาของเฟรดครับโดนการเฟคของเฟรดไปสุดท้ายวนมาที่เดิมครับเนี่ยครับจังหวะนี้บรูโน่พลาดนะครับจิ้มบอลมาเร็วเกินไปครับแต่เฟรดเนี่ยไม่โทษนะครับไม่โทษเพื่อนครับนี่คือไมด์เซตของเฟรดครับเล่นผิดพลาดโอเคไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวเราแย่งบอลกลับมาเดี๋ยวเรามาเล่นกันเล่นกันใหม่บรรยากาศดีครับไมด์เซตดีบรรยากาศดีคือตรงนี้ของเฟสเลยครับที่สืบทอดมาจากโอเล่เลยนะครับถึงจังหวะนี้ต้องบอกว่าเฟสเนี่ยยังมีเยื่อใยให้กับแมนซิตี้นะครับเหมือนแมนซิตี้เคยมีข่าวอยากได้ตัวแกอยู่เนาะถูกไหมจังหวะนี้เฟสชิงกับไคล์วอลเกอร์ครับเนี่ยครับ 1-2 วันทูครับง่ายๆครับเป็นการบอกว่าเอ้ยไอ้ที่พวกมึงจ่ายบอลกันน่ะกูก็ทำได้เนี่ยครับเฟสก็เลยวันทูไปทีนึงครับทำให้รู้อะครับว่าไอ้ที่จ่ายบอลต่อบอลเนี่ยเขาทำได้เหมือนกันกลมกลืนเหมือนกันจังหวะนี้ลินเดอร์เลฟเคลียร์บอลมาเนี่ยเฟรดจับบอลครับแต่ว่าโอ้โหจับบอลแบบ เห็นว่าจับบอลเหมือน บอลถ้วยงออะไร เฟรดตั้งใจครับเพราะว่าหันไปข้างหน้าเนี่ยมีแต่กินวูดนะครับเตะไปให้กินวูดนิ่งอะน้องเนปาวครับเฟรดเสียบอลดีกว่าเสียบอลแล้วตัวเองกลับมาเปิดเฟสเอนจินคุมพื้นที่ต่อมันคือที่ทำอะไรไม่ได้ครับเห็นไหมเดอะบอยก็ได้แต่ถ่ายบอลซ้ายขวาไปมาครับอันนี้เรียกว่าเฟสมองเห็นเกมทั้งสนามนะครับ
ไม่ได้อยากจะให้เพื่อนๆเปลืองแรงเปล่าครับตัดบอลสวนไปมันจังหวะมันไม่ได้นะครับแล้วคนที่จับบอลไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ครับนักบอลค่าตัวเป็นแสนเป็นล้านนะครับจับบอลเฮียมันไม่ได้ครับจังหวะนี้ครับแมนยูได้เซตเกมขึ้นมาครับเฟรดโยนไปแต่โอ้โหเฟรดด่าเพื่อนเลยครับจังหวะนี้ไม่ได้เลยนะฮะทำไมครับเป็นซานโชนะครับทำไมซานโชถึงไม่บังกุนโดกันไว้ครับถูกไหมฮะจังหวะนี้คุณจะมีใครมันคอยดึงแข้งดึงขากุนโดกันไว้เปล่าถ้าสูงกว่านี้บอลมันจะลอยข้ามหัวเพื่อนนะครับซานโชทำได้ไม่ดีนะครับถึงว่าถึงได้เป็นตัวสำรองนะครับคือจะวิ่งขึ้นหน้าไปทำไมครับเฟรดกะน้ำหนักไว้แล้วครับแต่ว่าโอ้โหซานโชนี่ไม่ยอมจัดการกุนโดกันนะครับแล้วเนี่ยครับคือเคล็ดลับบรรยากาศดีของยูไนเต็ดครับเพื่อนๆทุกคนรักเฟสเพราะจังหวะนี้นะครับดูครับแม็กควายได้บอลครับจ่ายบอลให้เฟสทำไงครับเฟสทำไงเฟสจ่ายคืนให้เลยครับทุกคนได้เล่นเท่ากันครับทุกคนต้องได้เล่นบอลเคยไปเล่นบอลญาติเทียมไหมครับที่แบบเจอพวกขี้เลี้ยงครับแล้วทีมมันไม่แฮปปี้ครับเฟสไม่เป็นอย่างนั้นครับเมื่อคุณจ่ายมาเฮ้ยผมไม่ทำเกมขึ้นข้างหน้าผมไม่เลี้ยงแต่คุณจะได้เล่นทุกคนเท่าเทียมทุกคนจะได้เล่นด้วยกันเฟสได้บอลเนี่ยแทนที่จะแบบจับบอลไว้ก่อนแล้วหาทางพลิกให้บูโน่หรืออะไรเงี้ยเฮ้ยแม็กเอาคืนไปเล่นด้วยกันไปเล่นบอลเยอะๆเนี่ยครับยูไนเต็ดถึงได้มีบรรยากาศที่ดีนะครับอีกหนึ่งการใจบอลของเฟรดเนี่ยครับซานโชโมงฮะเฟรดลูกนี้ผมว่าเฟรดค่อนข้างเห็นแก่ตัวนิดนึงใครดูออกบ้างกด1582835679มานะครับใครดูออกนะใครดูออกนะพิมพ์มานะว่าลูกนี้เฟรดตั้งใจจะทำอะไรลูกนี้เฟรดไม่ได้กะใจบอลครับเฟรดเลยแกล้งครับด้วยการเนี่ยครับเตะโด่งแต่ว่าบอลมันปั่นแรงมากครับลอตลี่โดนลูกนี้เข้าไปอ่ะโมงเข้าไปเนี่ยมึนนะครับแล้วก็ช็อตไปอยู่พักหนึ่งครับไม่ได้บอลไปอยู่พักหนึ่งเลยนะครับอันนี้คือแบบเฟรดขี้เล่นนะครับความขี้เล่นของเฟรดนะว่าโอ้โหใครมันจะโง่จ่ายบอลใกล้ๆเหี้ยใกล้ๆขนาดนี้มันยังจ่ายไม่ได้ใครมันจะเป็นขนาดนั้นนี่มันมิดฟิลด์ของทีมที่ได้เล่นแชมเปี้ยนลีกครับแล้วเป็นมิดฟิลด์ทีมชาติบราซิลนะครับไม่มีทางจ่ายบอลโง่ๆอย่างนี้ครับจ่ายลอยไปแล้วให้กองหลังตัดไม่มีทางครับอันนี้เฟรดแบบขี้เล่นน่ารักครับแล้วก็มันก็หยอกล้อกับผู้เล่นแมนซิตี้ด้วยครับจ่ายบอลเป็นปั่นนะครับให้มันโดนหัวแล้วแสบครับโดนดีก็แสบหัวครับผมว่าลูกนี้หลังจบเกมก็คงคุยกันครับไม่มีอะไรครับเรื่องนี้ทบทวนเฟรดเอนจิ้นให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับเมื่อเฟรดยืนเกมรับเนี่ยจะเปิดพื้นที่ขนาดใหญ่ครับเป็นพื้นที่ที่ไม่มีผู้เล่นคนไหนเข้าไปได้นะครับเนี่ยครับต่อให้พยายามฝืนเข้าไปสุดท้ายก็ต้องจ่ายออกข้างจ่ายคืนหลังครับสิ่งนี้เรียกว่าเฟรดเอนจิ้นนะครับคุมเกมทั้งสนามไว้อยู่นะครับออกข้างเท่านั้นครับถึงจะทำได้ก็ถ้าแบ็กแมนยูแข็งแกร่งเนี่ยจะไม่เสียประตูนะครับจังหวะนี้ครับอยู่ในเตะตัดบอลได้โดยเฟรดครับเฟรดจ่ายบอลลูกนี้โหสัตว์เอ้ยโอ้ยวันวิสเก้าไม่พร้อมนะครับในจังหวะนี้เฮียกูไม่รู้จะช่วยไงละวันวิสเก้าคือแบบเหม่อครับใช่ไหมจังหวะนี้บอลต้องไปข้างหน้าครับวันวิสเก้าควรจะขยับขึ้นหน้ามาเพื่อรับบอลแล้วก็เล่นต่อนะครับนี่ครับดูรีแอคชั่นของบรูโน่เนี่ยงงนะครับถึงก็โวยวายวันวิสเก้าเลยนะครับว่าไม่พร้อมนะครับจริงลูกนี้เฟรดเล็งที่จะจ่ายเข้าขวาเพื่อให้วันวิสเก้าวิ่งแบบที่ตัวเองถนัดนะครับที่ชอบวิ่งออกข้างเงี้ยเฟรดรู้ครับรู้นิสัยการเล่นของเพื่อนดีครับเสียดายที่วันวิสเก้าไม่ได้ตอบรับเนี่ยครับคือตามระดับไม่ทันนะครับสุดท้ายเฟรดก็เปลี่ยนกับวันเดอร์เบกครับก็คือว่าเสียดายนะครับใน10นาทีเนี่ยผมว่าเฟรดเนี่ยเปิดหน้าไพ่แมนซิตี้ได้หมดละทุกคนละเก็บข้อมูลการเล่นของแต่ละคนมาหมดละแต่คือเฟรดยังอยู่ผมว่ามีลุ้นครับมีลุ้นเหมือนกันครับน่าเสียดายก็ยังไงโอกาสหน้าครับผมว่าเรายังได้ดูความเทพของเฟรดอีกหลายแมตช์นะครับให้กำลังใจกันนะครับขอบคุณมากครับ